โคมไฟโทรศัพท์สวยๆแบบนี้ทำง่ายมากเลยนะคะมาค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทำโคมไฟจากขวดน้ำอัดลมแบบนี้นะคะซึ่งทำง่ายมากเลยค่ะแถมยังสวยงามด้วยนะคะวิธีการทำง่ายมากเลยนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทำการตัดบริเวณครึ่งกลางขวดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งจะอยู่เส้นตรงนี้พอดีเลยวิธีการทำตัวนี้แค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะแต่ผลงานออกมาสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็ทำการตัดออกมาเลยนี่ตัดไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้กรรไกรตัดเล็มขอบด้านบนอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อมตัดไม่ค่อยตรงนะคะเดี๋ยวจะเล็มขอบด้านบนอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะเราต้องตัดเล็มขอบตัวนี้ให้เรียบๆเพราะว่าถ้าไม่ตรงนะคะเมื่อเวลาเราวางนะคะก็จะเอียงได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะพี่อ้อมจะใช้เป็นหัวแรงนะคะในการเจาะรูค่ะนี่นะคะเราจะเจาะขอบด้านข้างนะคะเราจะไม่เจาะด้านบนนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเราจะเจาะจนรอบเลยนะคะซึ่งช่องนะคะพี่อ้อมก็ไม่แนะนำให้เจาะใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ค่อยสวยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็เจาะจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะพี่อ้อมก็จะนำไปพ่นสีสเปรย์นะคะคุณผู้ชมชอบสีอะไรพ่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพ่นสีสเปรย์กันค่ะนี่ค่ะตอนนี้สีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับโคมไฟจากขวดน้ำอัดลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะวิธีการใช้งานง่ายมากเลยค่ะเพียงเราเปิดโหมดไฟฉายเท่านั้นนะคะแล้วก็นำโคมไฟของเราครอบเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้กับโคมไฟสวยๆจากขวดน้ำอัดลมแล้วนะคะแถมวิธีการทำก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ